สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้มีนาชาแนลมาทันเวลาก่อนดอกน้องจะหุบนะคะเมื่อเช้าเราทำคลิปแล้วนะคะน้องเป็นสีขาวนะคะแต่ว่าตอนกลางวันนะคะมีนาชาแนลไม่ได้อยู่ดูน้องใช่ไหมคะน้องเขาจะปรับค่อยๆเปลี่ยนเป็นสีชมพูอ่อนนะคะตอนนี้ก็เป็นสีชมพูแบบว่าเต็มดอกแล้วค่ะเพื่อนๆนี่นะคะเดี๋ยวจะเอาให้ดูนี่ค่ะเพราะว่าดอกน้องสวยงามเลยนะคะแต่เดี๋ยวเขาก็จะหุบแล้วนะคะเพราะว่าเขาบานแค่1วันเท่านั้นนะคะเพื่อนๆนี่แหละค่ะสัจธรรมของชีวิตนะคะเหมือนเกิดแก่ไม่สิไม่เจ็บตายเหมือนเป็นเด็กก็เป็นสีขาวบริสุทธิ์นะคะเป็นเด็กเนี่ยก็จะออกมาเป็นสีขาวบริสุทธิ์นะคะพอเป็นสาวแรกรุ่นก็จะเป็นอมชมพูนะคะมีความน่ารักนะคะพออายุมากขึ้นนะคะเขาเรียกว่าแก่ประสบการณ์ก็จะมีความเข้มนะคะมีความเข้มขึ้นนะคะก็เหมือนกับดอกพุทานนะคะเพื่อนๆเขาก็บอกว่าเป็นสัจธรรมของชีวิตที่ทุกอย่างต้องมีความเปลี่ยนแปลงนะคะเป็นดอกไม้ที่เป็นสัจธรรมแห่งชีวิตเลยนะคะแถมสวยงามด้วยนะคะมีนาชาแนลแนะนำให้เพื่อนๆหามาปลูกกันนะคะเป็นต้นไม้โบราณจริงๆค่ะแล้วก็เป็นต้นไม้ไม่กี่ชนิดนะคะที่ดอกเปลี่ยนสีได้ภายใน1วันนะคะแอบดูต้นข้างๆนิดนึงนะคะข้างๆก็เป็นชงโคไม้โบราณเหมือนกันนะคะกลิ่นหอมเลยค่ะออกดอกเต็มต้นเลยนะแอบมีแมวจะกระโดดใส่ต้นไม้เราอีกแล้วนะคะนี่นะคะเพื่อนๆสวยงามนะคะต้นพุทตาลค่ะวันนี้มีนาชาแนลขอบคุณเพื่อนๆมากเลยนะคะที่กดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้มีนาชาแนลค่ะแล้วเดี๋ยวมีนาชาแนลจะทำคลิปถัดๆไปให้เพื่อนๆดูนะคะจะพยายามถ่ายตอนกลางวันให้ได้เลยค่ะแต่ว่าไม่รู้จะได้เมื่อไหร่นะคะก็จะมีแต่ตอนเช้าแล้วก็ตอนเย็นนะคะวันนี้ยังไม่เย็นมากน้องยังไม่หุบแล้วก็ยังไม่ออกสีชมพูมากนะคะวันนี้ลากันไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ